สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการใช้เกลือดำสำหรับเอาไปรักษาหรือว่าดูแลกรณีของการเป็นกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านเนาะที่สอบถามมาว่าเราจะใช้เกลือดำแบบไหนในการที่จะช่วยบำบัดหรือว่าบรรเทาอาการของกรดไหลย้อนนะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนี่รบกวนช่วยแชร์ให้เน็ตนิดนึงนะคะก่อนอื่นเราทุกคนน่าจะรู้จักเกลือดำกันอยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้เน็ตจะให้แนวคิดแบบนี้นะคะว่าเวลาเราดูแลสุขภาพด้วยสารสกัดด้วยอาหารด้วยธรรมชาติใดๆก็ตามทีมันจะต้องรู้ทั้งสองส่วนค่ะสองส่วนคืออันดับแรกเราจะใช้เกลือดำเราต้องรู้แล้วว่าเกลือดำเนี่ยคุณสมบัติของเขาคืออะไรจริงๆแล้วเกลือดำคุณสมบัติที่หลายๆช่อง YouTube หรือว่าหลายๆท่านที่ออกมาพูดจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ตามทีคุณสมบัติของเกลือดำก็คือเขามีแร่ธาตุ84ชนิดเนาะแล้วเขามีฤทธิ์เป็นคล้ายยาปฏิชีวนะอ่อนๆซึ่งคำว่าคล้ายยาปฏิชีวนะอ่อนๆ นั่นแปลว่าเขาสามารถช่วยฆ่าเชื้อบางอย่างได้มันจะมีบางคนเป็นไอเป็นเจ็บคอพอจิบเข้าไปกลัวคอเข้าไปกินเข้าไปก็ทำให้สามารถลดอาการไอลดอาการเจ็บคออันนี้คือเขามีฤทธิ์เป็นคล้ายยาปฏิชีวนะอ่อนๆซึ่งความรู้ตรงนี้นะทุกคนมันจำเป็นจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำเรื่องเกลือดำแล้วนี่ก็จะพิสูจน์ด้วยตัวเองและพิสูจน์จากคนอื่นๆที่มาเล่าให้ฟังแล้วก็เก็บข้อมูลว่าอันนี้คือคุณสมบัติของเกลือดำเขามีความเป็นฤทธิ์คล้ายยาปฏิชีวนะอ่อนๆแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบสารเคมีใดๆนะคะเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติและเป็นเกลือที่มีฤทธิ์ในการเป็นด่างคำว่าเป็นด่างก็คือค่า pH เขาจะมากกว่า8ขึ้นไปนะคะมีกลิ่นตุมีกลิ่นคล้ายๆไข่เยื่อม้าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือคุณสมบัติของเขาแล้วแร่ธาตุเขาเยอะเพราะแร่ธาตุเยอะคุณสมบัติเขาก็นอกจากไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเป็นคล้ายยาปฏิชีวนะอ่อนๆแล้วเขายังมีคุณสมบัติคล้ายกับอยู่ในกลุ่มดีท็อกซ์พิษช่วยดึงโลหะหนักออกจากหลอดเลือดออกจากตับอะไรเนี่ยคือคุณสมบัติของเขาทีนี้เรารู้คุณสมบัติแล้วอันแรกเรารู้แล้วเราจะใช้เกลือดำในไลฟ์นี้เราจะพูดถึงกรณีกรดไหลย้อนเนาะกรดไหลย้อนเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าไอ้กรดไหลย้อนที่ทุกคนเป็นกันเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเราต้องเรียนรู้การเป็นหมอด้วยตัวเราเองบางคนเป็นกรดไหลย้อนจากภาวะที่เยื่อบุกระเพาะเยื่อบุกระเพาะนะก็คือเขาเรียกว่าเยื่อเมือกที่กระเพาะเนี่ยมันมีการอักเสบมันมีความเสียหายเนาะแล้วเนจะบอกให้นะทุกการเสียหายของอวัยวะของเยื่อของเซลล์เกิดจากความเป็นกรดหรือว่าอนุมูลอิสระที่ร่างกายถูกโจมตีมากเกินไปกรณีของคนที่เป็นกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนก็คือแผลมีเป็นแผลในกระเพาะเนาะแต่เขาบอกว่ากรดไหลย้อนมันคือไอ้กรดเปรี้ยวๆเนี่ยมันกระชอกออกมาแล้วมันก็เปรี้ยวเรียกว่ากรดไหลย้อนแต่ข้อเท็จจริงของร่างกายของเราเนี่ยมันคือภาวะที่เยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีปัญหามันไม่ตรงระบบค่ะมันไม่สามารถที่จะจัดการกลไกอาหารที่กินเข้าไปแล้วก็นำไปคลุกเคล้าเสร็จกระบวนการคลุกเคล้าเนี่ยนะทุกคนร่างกายเนี่ยจะต้องหลั่งกรดเกลือกรดเกลือเนี่ยเป็นกรดที่ร่างกายเนี่ยมีอยู่แล้วในภาวะที่ร่างกายเรามีระบบอัตโนมัติปกตินึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กกินอะไรเข้าไปร่างกายก็หลั่งกรดเกลือขึ้นมาเพื่อในกลไกของในกระเพาะเนี่ยเขาจะพอหลั่งกรดเกลือเสร็จปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตดูอันนี้แป๊บนึงเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจเนาะเวลาเรากินอาหารเข้าไปนะคะในกระเพาะของเราเนี่ยกระเพาะทำหน้าที่คลุกเคล้านะทุกคนคลุกเคล้าเดี๋ยวขอดูนี้แป๊บนึงเพราะร่างกายสร้างกรดเกลือขึ้นมาเพื่อจะทำให้มีการย่อยมีการอ่อนตัวของอาหารที่เรากินเข้าไปเนาะเพื่อทำให้มีการดูดซึมธาตุเหล็กแล้วก็พอหลังจากที่กรดเกลือออกมาคลุกเคล้าแล้วร่างกายก็จะมีการเขาเรียกว่าหลังเขาเรียกว่าแปปซิโนเจนก็คือมีการย่อยโปรตีนอันนี้เป็นกระบวนการอัตโนมัตินะเดี๋ยวนี้จะเล่าทุกคนไม่ต้องจำก็ได้คือกระบวนการนี้ถ้ามันยังสมดุลอยู่มันจะเกิดกระบวนการนี้กับอีกอันนึงพอหลังจากที่เรากินเข้าไปปุ๊บร่างกายก็จะหลังเขาเรียกว่าหลังสารที่เรียกว่า
โพเลนินเนาะโพเลนินตัวเนี้ยมันก็ช่วยในการย่อยโปรตีนอันนี้เป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายต้องทำแบบเนี้ยรวมถึงก็ร่างกายก็หลั่งสารในการช่วยย่อยเขาเรียกหลั่งเอนไซม์ขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากนี้ในกระบวนการนี้จะมีการหลั่งสารเคลือบกระเพาะอันนี้เป็นกระบวนการในระบบอัตโนมัติเมื่อยามกระเพาะเป็นปกติจะเกิดกระบวนการนี้ทุกอย่างก็สามารถที่จะลงตัวในการคลุกเคล้าย่อยเสร็จแล้วก็พอย่อยสำเร็จเสร็จค่อยๆเคลื่อนตัวไปให้ลำไส้เล็กส่วนต้นดูดซึมไปค่ะดูดซึมถ้าระบบอัตโนมัติเยื่อบุกระเพาะไม่มีปัญหาเยื่อเขาเรียกว่าเซลล์ที่ทำหน้าที่เขาเรียกว่าในการที่สมมติว่าตั้งแต่กระเพาะตั้งแต่ลำไส้เล็กไม่มีปัญหาเนาะแต่ถ้ามันมีปัญหาก็คือว่ามันเกิดการอักเสบพอมันเกิดการอักเสบมันเกิดการติดเชื้อเกิดการติดเชื้อทุกอย่างระบบมันก็จะค่อยๆรวนแต่ทีเนี้ยเวลาที่ร่างกายเกิดการเรรวนมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะทุกคนแต่มันเกิดมาจากอนุมูลอิสระที่เราสะสมเนาะเริ่มตั้งแต่วิถีการกินนะคะอาหารที่กินเข้าไปคำว่าวิถีการกินเริ่มแต่การเคี้ยวและอาหารที่กินเข้าไปและมันไม่ได้แต่เพียงเท่านี้มันอยู่ที่ว่าเราเขาเรียกว่าหลักการหยุดพิษระบายพิษเติมสารอาหารเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมดุลตรงนี้จะเสียไปสมดุลตัวนี้คือกระบวนการในการย่อยในการดูดซึมแล้วนำไปกำจัดออกที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็มีการบีบบีบแล้วก็ขับถ่ายออกมาเนาะแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ดีนานไปมันก็จะเกิดปัญหากินอาหารแล้วก็ไม่ย่อยเนาะกินอาหารแล้วก็ท้องอืดซึ่งการระบบการไม่ย่อยการท้องอืดเนี่ยมันคือการที่เราปล่อยให้ร่างกายสูญเสียสมดุลมาอย่างยาวนานจนกระทั่งเซลล์โดยปกติถ้าคนที่ดูแลตัวเองนะคะเซลล์จะมีการแอคทีเวตตัวเองมีการเซลล์ใสเซลล์ใหม่เนาะเซลล์ไม่มีปัญหาอวัยวะก็ยังทำงานได้ตามปกติแต่ทีเนี้ยเราเกิดมาเราก็ไม่การไม่รู้เนาะมันก็กินยาบางคนกินยากระเพาะรั่วก็มีนะต้องไปตัดกระเพาะบางคนลำไส้รั่วลำไส้พังเพราะเกิดจากการกินยาแล้วก็ต้องไปตัดลำไส้แล้วก็ยังไม่ได้แก้ต้นเหตุพอไม่ได้แก้ต้นเหตุมันก็จะแก้ไม่จบวันนี้ถ้าเราแก้ต้นเหตุทุกคนจะมาใช้เกลือดำทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเกลือดำคือคุณสมบัติอย่างที่เนบอกไปเนาะแล้วทุกคนต้องรู้สมุดฐานของตัวเองค่ะคำว่าสมุดฐานคือรู้ตัวตนของตัวเองว่าเราเนี่ยมีวิถีการกินวิถีการดำเนินชีวิตมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารการกินมากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องหาองค์ความรู้ทุกคนเพราะความรู้จะขจัดปัญหาได้ทุกอย่างนะคะอย่างเรื่องปัญหากรดไหลย้อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นมาจากอะไรจากการกินยาเยอะจากการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดจากการมักกินแต่อาหารที่มันเป็นย่อยยากสะสมมาอย่างยาวนานแล้วขับถ่ายก็ไม่ดีถ้าเรารู้ตัวเองว่ามันเกิดจากปัญหาตรงไหนเราก็ต้องไปแก้จากปัญหาตรงนั้นเนาะถ้าเราเป็นคนที่กินไม่รู้เรื่องกินเยอะกินมากเกินเคี้ยวก็ไม่ละเอียดทุกครั้งนะคะที่เวลาร่างกายของเราเนี่ยจะเกิดปัญหาคือภาวะความเป็นกรดที่มากเกินไปจริงๆแล้วกระเพาะเราเนี่ยต้องมีกรดเกลือแต่พอเหมาะแต่พอดีนะทุกคนแต่ถ้ามันมากเกินไปมันเหมือนกับอนุมูลอิสระค่ะอนุมูลอิสระเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่มันบาลานซ์ได้เพราะร่างกายจัดการได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกินพอมันเกินปุ๊บมันจะเกิดปัญหาเสียสมดุลค่ะซึ่งภาวะของโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากร่างกายเนี่ยเสียสมดุลในการจัดการระบบให้เป็นอัตโนมัติทีเนี้ยถ้าเราเป็นคนที่เสียสมดุลเยอะเราก็ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่เนาะคำว่านับหนึ่งใหม่เริ่มตั้งแต่การกินแต่การเคี้ยวอ่ะทุกคนเราก็ต้องเริ่มก่อนจะเคี้ยวเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่จะเข้าไปสู่กระเพาะเราก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้กดไหลย้อนด้วยการกินเกลือดำเพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันแก้ไม่เด็ดขาดมันต้องแก้ทั้งระบบตั้งแต่อาหารที่นำเข้ามากินเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเรากินของย่อยยากเนี่ยกินเข้าไปทีไรก็ท้องอืดแม้เราจะใช้เกลือดำช่วยมันอาจจะช่วยได้แต่มันไม่จบไหมทุกคนแต่ถ้าเราจะทำให้จบเราต้องแก้ที่ต้นตอค่ะถ้าเรารู้เราก็ต้องรู้จักอาหารกินตามลำดับอาหารแบบไหนที่กินแล้วเกิดความเป็นกรดที่น้อยที่สุดก็คืออาหารพืชผักจะเป็นผักสดหรือจะเป็นผักนึ่งสิ่งที่จะรู้ดีที่สุดคือสมุดฐานของตัวเองคนทุกคนเนี่ยจะกินผักไม่เหมือนกันนะคะบางคนกินผัก
สดท้องอืดบางคนกินผักนึ่งไม่เป็นไรอันนี้เรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะตนเพราะสุขภาพกระเพาะของแต่ละคนเนี่ยเจอเรื่องราวต่างๆมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แต่สิ่งสำคัญก็คือหลักการเดียวกันค่ะคือว่ากินแล้วมันไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินอะไรก็ตามที่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินมันมีความเป็นกรดเยอะเนาะสมมติเรากินแป้งเยอะๆแป้งเนี่ยเวลามันไปหมักอยู่ในกระเพาะมันก็จะเกิดการเน่าเหม็นนะทุกคนแต่เวลาถ้าเรากินผักกินพืชมันไม่มีแป้งเยอะมันจะไม่เกิดการหมักเน่าเหม็นเนาะอันนี้คือหลักการง่ายๆแม้แต่เรากินคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแบบธรรมชาติเดิมที่ไม่หวานหัวเผือกอย่างเงี้ยมันไม่หวานเนาะแต่กล้วยบางคนก็ยังเป็นก็คือหลักการไม่กระตุ้นอินซูลินหรือกระตุ้นให้น้อยที่สุดในการรักษากระเพาะแล้วเราร่วมด้วยช่วยกันด้วยการใช้เกลือดำเข้าไปซึ่งเกลือดำเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเขาก็จะมีกรดเกลือเนาะไปช่วยทดแทนความสามารถที่เสียไปของการสังเคราะห์กรดเกลือที่กระเพาะมันมีปัญหาแล้วก็เวลากระเพาะมีปัญหาแม้แต่ตัวสารเคลือบกระเพาะโดยปกติเวลาร่างกายเรากินอาหารเข้าไปเขาจะหลั่งสารเคลือบออกมาทุกๆครั้งเวลาที่เรากินอาหารมากจนเกินไปกระเพาะฆ่ากระเพาะมีปัญหามันก็อารมณ์เดียวกับการกระตุ้นอินซูลินเวลาเรากินน้ำตาลเยอะๆค่ะกระเพาะของเราก็เช่นกันถ้าเรากินมากกินบ่อยเนาะกระเพาะก็สูญเสียระบบอัตโนมัติตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้เราต้องแก้ด้วยการพักกระเพาะค่ะเพื่อให้กระเพาะมีกลไกฟื้นกลไกนี้กลับคืนมาเนาะการพักก็คือหยุดการกินอาหารที่มันทำให้มีความเป็นกรดสูงๆเนื้อสัตว์ย่อยยากมีความเป็นกรดสูงถั่วบางอย่างกินแล้วย่อยยากเนาะเพราะว่ากินแล้วเราจะสังเกตตัวเองเราต้องหมั่นสังเกตตัวเองค่ะถ้าเราสังเกตตัวเองเป็นทีเนี้ยเราจะรู้แล้วว่าอ๋ออะไรที่เรากินแล้วมันย่อยยากที่มันไปกระตุ้นน้ำตาลกระตุ้นอินซูลินเนาะเราก็หลีกเลี่ยงไปแล้วเราก็กินคือการกินผักกินพืชหรือการกินอะไรที่มันมีฤทธิ์เป็นด่างที่มาจากเดิมจากธรรมชาติเนี่ยข้อดีก็คือเมื่อมันไม่กระตุ้นอินซูลินร่างกายเมื่อไม่เป็นกรดแล้วเนี่ยร่างกายไม่ต้องเหนื่อยมากค่ะทุกคนทุกครั้งที่ร่างกายเกิดความเป็นกรดในร่างกายของเราเนี่ยจะทำงานเป็นแท็กทีมนะคะเมื่อมีน้ำตาลเข้ามาเมื่อมีความเป็นกรดเมื่อมีของเทียมร่างกายสมมติว่าเราเคี้ยวไม่แหลกเนี่ยเนาะการเคี้ยวไม่แหลกพอมันหล่นไปในกระเพาะปุ๊บกระเพาะก็ต้องหลั่งกรดไปเยอะๆๆๆมันก็จะมีกรดเพิ่มมาเยอะขึ้นแต่ถ้าเราเคี้ยวละเอียดแล้วเรากินอาหารที่เป็นผักเป็นพืชเป็นด่างกระเพาะเราก็ไม่ต้องทำงานเยอะเซลล์ทุกๆเซลล์ก็ไม่ต้องอ่อนเพลียไม่ต้องเหนื่อยในการมากำจัดเรื่องของอาหารและในการมาบาลานซ์น้ำเลือดให้มีความเป็นด่างที่อ่อนๆซึ่งหลักการกินนะคะการกินอาหารที่มีความเป็นด่างให้สมดุลและให้บาลานซ์เนาะไม่ได้บอกว่าเราไม่สามารถกินของที่มีความเป็นกรดได้เลยเรากินแต่เราก็ต้องกินให้มันสมดุลนะคะเพราะร่างกายเราต้องใช้สายกลางเนาะเมื่อไหร่อะไรที่มันมากเกินมันก็จะเกิดปัญหาแต่ทีเนี้ยของจะมากเกินสำหรับใครคนนั้นต้องรู้ตัวเองค่ะเพราะอย่างบางทีบางคนเนี่ยเขากินถั่วได้เยอะๆเพราะร่างกายเขาสมดุลที่จะใช้ถั่วได้เยอะๆเขามีความสามารถที่จะย่อยถั่วแต่บางคนไม่มีความสามารถเลยแตะถั่วไปไม่ได้เลยท้องจะอืดท้องจะมีปัญหาในการย่อยเนาะเช่นเดียวกันเวลาสมมติไปกินผักสดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองนะคะส่วนการใช้เกลือดำวิธีการใช้เกลือดำเนี่ยสำหรับกรดไหลย้อนเราสามารถที่จะดื่มหลังจากที่เรากินข้าวไปแล้วได้จะใส่มะนาวก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้หรือจะดื่มก่อนก็ได้ตอนเช้าๆอย่างเงี้ยบางคนเขาใช้วิธีการเอาเกลือดำมาครึ่งช้อนชาใส่มะนาวไป1ลูกดื่มแล้วเขาก็ไปขับถ่ายได้ช่วยดีท็อกซ์ได้บางคนก็ใช้สูตรนี้แต่ทีเนี้ยเนี่ยจะบอกให้การกินเกลือดำครึ่งช้อนปลายช้อนหรือ1ช้อนเราจะต้องดูสภาพร่างกายของเราการใช้เกลือดำเนี่ยนะทุกคนจริงๆเกลือดำไม่ได้เป็นโทษเป็นภัยไม่ได้มีพิษเมื่อก่อนที่มีคนออกข่าวว่าหูยเกลือดำเป็นพิษมันไม่ได้อยู่ที่เกลือดำค่ะมันอยู่ที่ร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยกำลังกำเริบอยู่เขาเรียกว่าธาตุกำเริบโรคกำเริบพอไปใส่ธรรมชาติอย่าว่าแต่เกลือดำนะทุกคนแม้แต่ใบยะนางเนาะเราเอาใบยะนางมาแล้วเราก็เอามาละลายให้มีคลอโรฟิลบางคนเนี่ยร่างกายมีพิษในตัวมากกินไปก็เหมือนเกิดอาการซ่านนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้กลไกของร่างกายแล้วเราจะได้ใช้อย่างเหมาะสมเพราะว่าพวกธรรมชาติ
พวกนี้นะคะบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ใบยะนางหรือแค่เกลือดำเนาะแต่เวลาบางคนที่มีพิษในตัวเยอะเนี่ยเขาก็จะไปทำให้เกิดการไม่คุ้นเคยและแตกต่างมันก็คือผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยานี่แหละบางคนก็จะรู้สึกทำไมทำแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่สบายตัวเลยเป็นแล้วหนักมากกว่าเดิมแต่ข้อเท็จจริงคือเราต้องรู้แล้วเราต้องลดปริมาณค่ะเราต้องใช้ตามปริมาณที่สมดุลและเหมาะกับร่างกายของเราบางคนสามารถสมดุลที่ปลายช้อนบางคนสมดุลที่ครึ่งของครึ่งบางคนครึ่งช้อนชาบางคน1ส่วน3บางคน1ช้อนชาก็ยังได้บางคนกินไปเลย3ช้อนชาอย่างในสูตรที่เขารักษามะเร็งกันเขากิน3ช้อนชาเกิดไซด์เอฟเฟคแต่ไซด์เอฟเฟคนั้นเป็นผลข้างเคียงแต่ไม่ได้แปลว่ามันอันตรายกับร่างกายแต่มันคือความไม่คุ้นเคยของการที่เอาธรรมชาติเข้าไปกวาดล้างสิ่งไม่ดีออกมาแบบนี้เนาะแต่หัวใจสำคัญคือให้เรารู้ทั้งร่างกายเรารู้ทั้งสิ่งที่เราจะนำมาใช้อย่างเราจะใช้เกลือเนี่ยเกลือใช้ได้ทุกมิติเลยนะคะใช้ในเรื่องของการช่วยเรื่องกรดไหลย้อนเขาแทนกรดเกลือเนาะที่ร่างกายเราไม่สามารถที่จะผลิตได้เพราะว่ามันสูญเสียระบบอัตโนมัติรวมถึงเกลือดำเนี่ยใช้แทนเวลาเคลือบกระเพาะเรานึกถึงเวลาเราเป็นแผลเป็นหนองเราเอาโดดน้ำทะเลอย่างเงี้ยแผลหนองนั้นก็หายไปทุกคนเกลือเขาก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเป็นเหมือนยาปฏิชีวนะคล้ายๆกันอย่างนั้นเนาะก็ไปช่วยลดการอักเสบลดอะไรพวกนี้ลดอาการแสบร้อนหรือบางทีเจ็บคอเวลาที่เนเป็นโควิดรอบแรกนะคะเนเป็นคนไม่ได้ฉีดวัคซีนนะทุกคนเนเป็นโควิดรอบแรกเนใช้เกลือดำกวาดคออย่างเดียวเลยและไม่มีไอเลยทุกคนไม่มีการไอเลยและหลายคนเวลาจะไอจะไอจิบเกลือดำกั้วเกลือดำไม่ไอเลยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนยาปฏิชีวนะอ่อนๆเนาะแล้วเขาก็มีสารอาหารธาตุอาหาร84ชนิดเนาะแร่ธาตุของเขาอย่างละเล็กอย่างละน้อยแร่ธาตุพวกนี้ดูดซึมเข้าสู่เขาเรียกว่ามันเล็กกว่าเซลล์มันก็ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้เลยมันก็เลยเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็ทำให้ส่งผลให้เลือดลมไหลเวียนดีจริงๆแล้วปัจจัยของการที่ร่างกายทำงานดีเนี่ยคือหลอดเลือดไหลเวียนเดินสะดวกซึ่งเกลือดำเนี่ยช่วยในเรื่องนี้ได้ดีมากแต่ทีนี้เขาจะใช้ดีมากก็ต่อเมื่อเราต้องรู้จักเขาจริงอะค่ะรู้จักกันจริงเราก็จะใช้ถูกทางเนาะเราต้องรู้จักคุณสมบัติของเกลือดำนี่แหละนะคะทุกคนอ่ะสวัสดีนะคะทุกคนคุณธิดาใช่ไหมคะพี่สาวเป็นกรดไหลย้อนและมีความอะไรนะคะด้วยค่ะอ๋อความดันใช่ไหมคะคืออย่างนี้ถ้าเป็นความดันนะเนจะบอกให้เอาเรื่องกรดไหลย้อนก่อนกรดไหลย้อนอะถ้ามาจากการที่กระเพาะเป็นแผลจากการกินยาเยอะกินอาหารย่อยยากความเครียดการไม่ค่อยได้พักผ่อนกระเพาะเนี่ยมันก็คือระบบการทำงานของในกระเพาะเสียสมดุลระบบอัตโนมัติเนาะเยื่อบุกระเพาะมันเกิดการอักเสบซึ่งเราจะรักษาเขาอย่างที่เนกล่าวไปก็คือกินอาหารแล้วก็เติมสารอาหารที่ดีกับเขาจริงๆแล้วการฟื้นฟูกระเพาะเนี่ยนอกจากใช้เกลือดำแล้วสิ่งที่เราจะต้องช่วยเขาก็คือการเน้นเรื่องของการเติมใยอาหารพรีไบโอติกและโปรไบโอติกที่เหมาะสมนะคะเพื่อจะหล่อเลี้ยงเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ที่ช่วยสนับสนุนการซ่อมสร้างกระเพาะลำไส้ระบบย่อยระบบดูดซึมอะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมติเป็นจากตรงนี้นะเราก็ต้องดูแลอาหารการกินส่วนอีกอันนึงบางคนเป็นมาจากเขาเรียกว่ากระเพาะของเรานะคะโครงสร้างของมนุษย์เนี่ยมันจะตรงมาอย่างเงี้ยทุกคนแล้วที่กระเพาะของเราเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อพาดผ่านปึ๊บบางคนเนี่ยมันจะมีการบิดของกล้ามเนื้อแล้วไปเบียดกระเพาะค่ะกระเพาะก็จะเหลือปริมาณน้อยลงเหมือนถุงกาแฟโดนเบียดอ่ะกระเพาะก็จะรู้สึกว่ามีพื้นที่น้อยลงมันก็จะเกิดการเป็นกรดไหลย้อนได้กินอะไรไปนิดนึงก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยก็จะเกิดการการเลยได้ง่ายเพราะกระเพาะถูกเบียดถ้ามันเป็นมาจากการถูกเบียดของเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อที่กระเพาะอันนี้เราต้องเรียนรู้ร่างกายของเราว่าโอ้ยเราต้องไปกายบริหารยืดมันเพื่อให้อาการตึงอีกข้างนึงเนี่ยให้มันสมดุลกันแล้วขมแหววท้องเพราะว่าปัจจัยของการที่กระเพาะเป็นแบบนี้มีอยู่2ปัจจัยนะคะที่ว่ากดไหลย้อนกับความดันเดี๋ยวคุยเรื่องความดันก่อนความดันเนี่ยหลักการเดียวกับเมื่อกระเพาะเลยนะคะความดันของมนุษย์เราจะเกิดได้ก็คือการเสื่อมสภาพของท่อเลือดและหลอดเลือดเวลาที่เราอายุมากขึ้นท่อเลือดแข็งตัวมันก็ทำให้ความดันโลหิตสูงเรานึกถึงสายยางมันไม่ยืดไม่หยุ่นเนาะ
แล้วการเสื่อมสภาพของท่อเลือดเนี่ยมันมาจากการกินอาหารที่มีความเป็นกรดที่สูงสูงอะค่ะพอมีความเป็นกรดสูงกรดเนี่ยไม่ได้ว่ากินของเปรี้ยวนะของเปรี้ยวไม่ได้แปลว่ากรดสมมติพูดคำว่ากรดหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยมะนาวเป็นกรดไม่ใช่นะคะเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติไอ้นี่มันเป็นภาษาเฉยๆไอ้คำว่ากรดคำว่าด่างอะไรเนี่ยเป็นภาษาแต่ความจริงก็คือไอ้คำว่ากรดเนี่ยอย่างน้ำตาลเนี่ยกินเข้าไปแล้วเป็นกรดแป้งเนี่ยกินเข้าไปแล้วเป็นกรดเลือดเป็นกรดค่ะพอเลือดเป็นกรดเลือดจะอักเสบพอเลือดอักเสบท่อเลือดมันก็จะอักเสบแต่ถ้าเรากินพืชกินมะนาวกินด่างเข้าไปเลือดจะไม่เป็นกรดเลือดก็ไม่อักเสบผนังหลอดเลือดก็ไม่แข็งกระด้างไม่แข็งตัวก็มีความยืดหยุ่นแต่เมื่อหลอดเลือดเราเป็นกรดอยู่บ่อยๆก็จะมีการแข็งตัวอันนี้ความดันที่มาจากการเสื่อมสภาพจากการกินอาหารของเราเนาะอาหารที่ทำให้เลือดเป็นกรดสูงๆกรดกับอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีความคล้ายมันก็อันเดียวกันอะถ้าเรากินอาหารกรดเยอะๆอนุมูลอิสระของเราก็เยอะนะคะถ้ามันมากจนเกินไปอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงสำหรับความดันโลหิตสูงเนี่ยพอเราไม่เข้าใจอย่างเราอายุเยอะแล้วเราไปกินอาหารแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยกินแป้งสูงกินน้ำตาลสูงไปกินกาแฟไปกินยาพวกนี้ก็จะเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้นไปอีกทีนี้ถ้าเราอยากจะลดเราก็ต้องทำไม่ให้ผนังหลอดเลือดมันเสื่อมสภาพเร็วเราก็ต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเลือดไม่ให้เลือดเป็นกรดให้เลือดเราเป็นด่างเติมอาหารที่ทำให้เซลล์ยืดหยุ่นเลือกกินไขมันที่ดีเลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่มาจากธรรมชาติเนาะเลือกกินคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งเราไม่กินแป้งแปรรูปไม่กินเส้นหรือหากจะกินก็กินแบบกินให้มันสมดุลนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่ไม่สมดุลมันมากเกินร่างกายจริงๆแล้วความดันโลหิตสูงเนี่ยมันแปลว่าความสามารถในการที่จะไหลเวียนของเลือดท่อเลือดนอกจากเสื่อมสภาพแล้วก็มีท่อเลือดตีบอีกอย่างนึงนะตีบคือการหนาตัวของท่อเลือดเนาะเพราะบางคนกินแป้งกินน้ำตาลเนี่ยภายในท่อเลือดมันจะหนาตัวค่ะมันจะมีไขมันที่เดิมปกติเนี่ยท่อเลือดของเราเหมือนกับสายยางเนาะรูมันไม่ตันน่ะรูมันโฟลว์มันแบบรูมันเป็นแบบเป็นรูที่แบบว่าไม่มีไขมันไปเกาะแต่พอมีไขมันไปเกาะมันก็ตีบลงพอตีบลงความดันมันก็สูงเพราะเดิมมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วยืดหยุ่นปุ๊บเขาก็ดันเป็นระบบดีนะแต่พอเรากินอาหารไปเอาไขมันมันเกาะเนาะมันก็ตีบลงมันก็ดันลำบากก็ต้องแบบเขาเรียกว่าต้องดันถี่แล้วก็ดันลำบากความดันโลหิตก็สูงขึ้นอันนี้เกิดมาจากท่อเลือดเสื่อมสภาพท่อเลือดแข็งตัวหนาตัวไขมันในหลอดเลือดซึ่งใช้หลักการเดียวกันคือกินอาหารที่มีความเป็นด่างไม่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระสูงๆอาหารเทียมทุกชนิดไม่สามารถแก้ความดันโลหิตได้นะคะรวมถึงไฮฟุกโตสคอไซรัปตัวเนี้ยอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากเลยทุกคนไฮฟุกโตสคอไซรัปคือน้ำตาลสังเคราะห์น้ำตาลเทียมที่อันตรายมากอยู่ในไอศกรีมใครยังกินไอศกรีมอยู่ความดันโลหิตจะไม่ลดลงไอศกรีมลูกหวาดเนาะอยู่ในน้ำซอสน้ำปรุงซอสมะเขือเทศอะไรพวกนี้เขาจะผสมไฮฟรุกโตสคอไซรัปพวกคุกกี้พวกขนมเค้กเพราะอะไรเพราะไฮฟรุกโตสคอไซรัปมันเป็นน้ำตาลราคาถูกค่ะใส่ลงไปแค่ช้อนชาเดียวก็หวานจัดอย่างสมมุติว่าเราไปกินน้ำชาอะไรน้ำกาแฟน้ำอะไรเงี้ยถ้าเขาใช้น้ำตาลแท้เนี่ยมันจะไม่หวานทุกคนน้ำตาลแท้มันต้องใส่หลายช้อนมันเปลืองแต่น้ำตาลสังเคราะห์ไอ้ไฮฟุกโตสคอไซรัปเนี่ยโอ้ยมันหวานได้ใจเลยหวานจ๊าดบาดหลอดเลือดบาดเซลล์ก็จะอักเสบน้ำตาลพวกนี้น้ำตาลสังเคราะห์ทำให้เซลล์อักเสบเช่นเดียวกับไขมันเทียมค่ะของเทียมครีมเทียมเนยเทียมพวกนี้ก็ทำให้เซลล์อักเสบเมื่อเซลล์อักเสบมันก็เกิดการแข็งตัวแข็งกระด้างเซลล์อ่อนแอแทนที่เซลล์จะซ่อมและสร้างเซลล์ขาดประสิทธิภาพก็ไม่ได้มีการทำให้อวัยวะของเราเนี่ยถูกซ่อมและสร้างเนาะเพราะว่าเราไปกินอาหารเนี่ยจะบอกให้นะคะเนี่ยหลักการในการดูแลสุขภาพเราต้องจัดการหยุดพิษให้ได้ก่อนแล้วต้องรู้อะไรคือพิษอะไรคือโทษอะไรคือภัยกับเซลล์ของเราอะไรคืออาหารของเซลล์ถ้าเราแยกแยะออกนะจบทุกอย่างนะคะทุกคนนะคะความดันโลหิตต่อนะทุกคนสรุปก็คือเนี่ยเรื่องความดันโลหิตมาจากอาหารการกินเมื่อไหร่ที่กินอาหารแล้วเกิดอนุมูลอิสระสูงกระตุ้นอินซูลินสูงความเป็นกรดในเลือดสูง
ท่อเลือดหลอดเลือดก็จะเกิดปัญหานะคะก็ต้องเปลี่ยนอาหารเนาะกับอีกแบบนึงความดันโลหิตสูงมาจากคนที่มีภาวะโครงสร้างของร่างกายที่ไม่เหมือนคนทั่วไปก็คือคนทั่วไปก็จะมีโครงสร้างที่ตรงๆอ่ะทุกคนไม่มีอาการบิดไปข้างนึงเหมือนคนที่สมมติว่าหมอนรองกระดูกคอเสื่อมทรุดหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมทรุดมันจะมีอาการเกร็งบางคนไม่เท่ากันเนาะปวดอีกข้างอีกข้างไม่ปวดพวกนี้ก็จะมีความดันโลหิตสูงได้แล้ววิธีการแก้ความดันโลหิตสูงที่ถูกตรงคือแก้ที่ต้นเหตุนะอาหารการกินเสร็จแล้วถ้าเรามีจากโครงสร้างเราก็ต้องไปยืดไปเหยียดอะไปนวดอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราไปกินยาลดความดันการกินยาลดความดันมันคือการไปแทรกแซงกลไกของร่างกายเพราะร่างกายต้องการดันเพื่ออะไรทุกคนดันเพื่อส่งอาหารไปให้ทั่วค่ะทั่วสมองทั่วปลายมือปลายเท้าอันนี้ร่างกายเขาเป็นกลไกอัตโนมัติของเขาช่วยเขาไม่ใช่ไปช่วยลดการทำงานของเขาด้วยการกินยาไปกดเนาะแต่เราต้องช่วยด้วยการหยุดพิษสำหรับเขาช่วยยืดเหยียดร่างกายให้เขาเพื่อให้ไอ้ที่มันกดทับเขาเรียกว่าการกดทับของหลอดเลือดของระบบประสาทสัมผัสอะไรเงี้ยระบบโครงสร้างของกระดูกอะเราต้องช่วยยืดเหยียดเนาะมันก็เรานึกถึงอารมณ์เวลาเราไปนวดไปกดจุดไปอะไรเงี้ยมันทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นแต่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองวิธีการต่างๆที่เนพูดถึงนะคะส่วนการใช้เกลือดำก็สามารถใช้ได้เพราะเกลือดำกับความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเราจัดการอาหารถูกหยุดพิษได้แล้วเกลือดำเนี่ยอยู่ในส่วนที่ทำให้เลือดเป็นด่างอ่อนๆเนาะแล้วก็เขาช่วยดึงโลหะหนักตามหลอดเลือดออกมานะคะอันนี้คุณสมบัติของเขาเพียงแต่เราต้องใช้ให้มันถูกครบองค์ประกอบแล้วเวลาที่เราใช้เกลือดำเนี่ยใช้ปรุงอาหารได้ค่ะใช้สามารถใส่ไปในอาหารได้ทุกชนิดการอีกอันนึงนอกจากน้ำตาลแล้วโซเดียมเรื่องของโซเดียมกับเกลือดำเนี่ยจะอธิบายอย่างนี้โซเดียมที่อันตรายคือโซเดียมปลอมจริงๆแล้วโซเดียมมีประโยชน์มากกับร่างกายขาดโซเดียมไม่ได้นะเพราะโซเดียมช่วยควบคุมระบบน้ำและความดันในร่างกายเนาะแต่โซเดียมปลอมเนี่ยโซเดียมปลอมนึกถึงไขมันเทียมอะค่ะนึกถึงน้ำมันน่ะที่เขาเติมไฮโดรเจนน่ะอันเนี้ยมันทำให้เกิดความเขาเรียกว่าผิดธรรมชาติเวลาร่างกายกินเข้าไปเนาะแล้วโซเดียมปลอมคือต้นตอของการเกิดโรคคอพอกต้นตอของการเกิดไทรอยด์เนาะโซเดียมปลอมมันมีอยู่ไหนอาหารซองอาหารกระป๋องไอ้เค้กคุกกี้ไอศกรีมอารมณ์ของเทียมทุกอย่างเนี่ยมันจะมีโซเดียมปลอมแทรกซึมอยู่ในนี้หมดเลยค่ะโซเดียมธรรมชาติเกลือดำเป็นโซเดียมธรรมชาติดอกเกลือเกลือสมุทรเกลือชมพูโซเดียมธรรมชาติผักใบเขียวก็มีโซเดียมเป็นโซเดียมธรรมชาติอันนี้เราต้องแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือของจริงของปลอมอะไรคือโทษของร่างกายแม้ว่าเราจะกินเราก็กินเพื่อให้เราก็ต้องรู้เนาะถ้าเรากินเกินมันเสียสมดุลปุ๊บร่างกายเนี่ยเขาจะมีกลไกในการความสามารถในการซ่อมตัวเองนะคะแต่ถ้าเรากินเกินเขาเรียกว่าเกินสมดุลของร่างกายแทนที่จะซ่อมตัวเองร่างกายก็จะหลั่งก็เรียกว่าหลั่งสิ่งที่มันจะต้องกำจัดสิ่งที่มันเกินที่มันเป็นพิษเกินเนาะเวลาร่างกายทำงานแบบนี้มันจะเกิดการสูญเสียระบบเวลาที่ร่างกายเกิดภาวะแบบนี้นะคะยกตัวอย่างคนที่เป็นมะเร็งอะเวลาที่ไม่ยอมรักษาสิ่งแวดล้อมในร่างกายให้เลือดเป็นกรดร่างกายก็จะต้องเขาเรียกว่ากลายพันธุ์นะเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดเนาะเช่นเดียวกับกรณีของการเป็น SLE ภูมิกินตัวเองภูมิเพี้ยนเพราะว่าเราไม่ช่วยเหลือเขาแต่เราไปกดอาการเขาทั้งหมดเหมือนเป็นความดันก็กดความดันเข้าไปอีกแทนที่จะแก้ที่ต้นตอที่สาเหตุของมันจริงๆเนาะนะคะคุณเนกินโปรตีนถั่วเหลืองท้องอืดเพราะเราแพ้ใช่ไหมคะคุณรุ้งโปรตีนถั่วเหลืองเนี่ยถ้าคนแพ้มันก็จะท้องอืดได้นะคะมันเป็นไปได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับนี้นะนี่ว่าส่วนใหญ่คนที่จะแพ้เนี่ยจะแพ้แบบพวกโปรตีนถั่วเหลืองผสมข้าวสาลีอ่ะต้องลองดูว่าผสมข้าวสาลีไหมถ้าเป็นถั่วเหลืองเพียวๆแล้วยังแพ้ก็หยุดแต่ถ้าเป็นถั่วเหลืองส่วนใหญ่โปรตีนเขาจะมีการผสมข้าวสาลีเนาะแล้วคนส่วนใหญ่จะแพ้กลูเตนในข้าวสาลี
แต่ถ้าเป็นกินน้ำเต้าหู้และแพ้ เราก็ต้องหยุดกินไปแล้วเราเลือกอันที่เราไม่แพ้นะคะเราต้องดูร่างกายเป็นหลักอะเนาะกินเกลือดำน้ำมะนาวตอนเช้าได้ไหมคะปกติกินแต่เกลือดำตอนเช้าอย่างเดียวกินได้เลยค่ะน้ำมะนาวเนี่ยมะนาวเนี่ยเป็นธรรมชาติวิเศษถ้าใครมีสวนมีที่ปลูกมะนาวไว้นะมะนาวเนี่ยกินได้ตั้งแต่คือกินได้ทั้งหมดนะกินได้หมดเลยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเปลือกก็กินได้เมื่อก่อนเนี่ยใช้เปลือกมะนาวเนี่ยแก้อาการอาเจียนแก้อาการแบบเวลาจะคลื่นไส้เนาะแล้วมะนาวก็มะนาวเนี่ยเขามีงานวิจัยนะคะเวลากินเข้าไปก็มีฤทธิ์เป็นด่างมีวิตามินซีนะมีสารอาหารที่ช่วยแก้อาการแพนิคอาการซึมเศร้าอ่ะเวลารู้สึกเหงาเหงาซึมเศร้าบีบมะนาวเข้าไปเคี้ยวมะนาวเนี่ยตื่นเลยนะทุกคนมะนาวเนี่ยมีประโยชน์มากกินได้ทุกวันดีมากเลยนะคะแล้วมะนาวไม่ได้ไปกัดกระเพาะเอาจริงเนาะเขาเปรี้ยวแต่เขาไม่ได้เป็นกรดพอกินเข้าไปแล้วก็มีความเป็นด่างสามารถกินได้ทุกวันสำหรับใครที่สนใจสั่งเกลือดำที่ร้านก็ทักข้อความเข้ามานะคะแล้วทุกคนที่มีคำถามอะไรก็เขียนคำถามไว้ได้นะเนยยินดีที่จะมาตอบคำถามและอยากให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีด้วยการเขาเรียกว่าพึ่งตนเองเราพึ่งหลักการแล้วเราต้องพึ่งตัวเอง 80% เราต้องพึ่งตัวเอง 20%เราจะพึ่งสารสกัดเราจะพึ่งหมอบ้างเป็นบางครั้งเราจะพึ่งยาบางครั้งในยามฉุกเฉินแต่เราต้องรู้จริงอ่ะทุกคนเมื่อเรารู้จริงเราจะรอดแล้วเราจะรู้แบบมีชั้นเชิงเนาะเราจะใช้มันแบบที่มันไม่มาทำร้ายเราค่ะเราใช้สิ่งใดเขาจะต้องเป็นประโยชน์ให้กับเราสมประโยชน์เราเนาะสมประโยชน์กับอะไรหลายๆส่วนนั่นแหละเราถ้าเรามีความรู้ที่จริงๆขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังในไลฟ์นี้แล้วก็ใครสนใจเกลือดำหรือว่าสารสกัดที่ร้านก็ทักข้อความเข้ามาได้นะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ปกติไม่ได้ออกมาหรอกแต่ก็อยากมาเจอทุกคนบ๊ายบายนะคะ